Hey guys, and welcome to my channel. In today's video, we are going to do 9th episode of Check Out the series. And please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video. Let me know what you think about this episode and about this series. And if you can, share this video with your friends. Alright, let's begin. เราเหนือตื่นได้แล้วเรือจะออกแล้วนะพี่ทีทำไมวันนี้ตื่นเช้าจังเลยครับรีบลุกเร็วเดี๋ยวก็ไปขึ้นเรือไม่ทันหรอกพี่เตรียมชุดเอาไว้ให้แล้วแล้วก็แปรงสีฟันอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิมนะครับคุณน้ำพิธีแต่วันหลังไม่เป็นไรแล้วนะไว้เป็นเรื่องของวันหลังแล้วกันเรื่องแค่เนี้ยสบายมากเออพี่ว่าจะไปคุยงานต่อละรีบไปล่ะทุกคนกำลังรออยู่ที่รถเดี๋ยวนะพี่ทีไม่ได้ไปด้วยเหรอไม่เป็นไรอ่ะไปเลยพี่มีงานต้องคุยต่อเลขอย่างกลางทะเลก็ไม่มีสัญญาณด้วยไว้เจอกันนะครับไว้เจอ what ไว้เจอกันนะครับ see you later I dreamสวยแล้วจะทันไหมวะเนี่ยไว้เจอกันนะพี่ทีเฮ้ยตื่นแล้วเหรอเมื่อวานไอ้โบ๊ทบอกมึงเมานี่เออนิดหน่อยอ่ะมึงโอเคปะเนี่ยกูโอเคกูเข้าใจดาวเหนือดีถ้าดาวเหนือเขายังไม่พร้อมกูเองก็ต้องยอมรับความจริงทีมันไปขึ้นเรือกูไหมไปเที่ยวกับทุกคนนะไม่เป็นไรว่ะไปกันเลยกูยังมีงานที่ต้องเคลียร์อีกเยอะเฮ้ยฝากดูแลดาวเหนือให้ดีล่ะพี่นาได้เลยครับพี่มาชน Now let's skip to the interesting part shall we เราให้แคนดี้แกไปก่อนเลยอุ้ยไม่เป็นไรไอ้นายมึงก่อนเลยเอาแน่แคนดี้ลงไปก่อนแล้วก็ลงไปนานๆด้วยนะอยากจะมีเวลาอยู่กับดาวโอเคได้เลยเพื่อน
โบ๊ทนายอ่ะลงไปเล่นน้ำกับฉันเลย okay. เพราะว่าเพื่อนฉันเนี่ยเขาคงไม่มีเวลามาดูแลฉันแล้วแหละไปดูแลฉันด้วยนะได้ครับไปรีบลงไปได้แล้วโอเคค่ะคุณดาวเหนือไปแล้วนะไปแล้วนะแอนโดนโบอีกเหรอไปแล้วครับขอบคุณครับคุณแคนดี้ You poor poor lamp ชอบไหมชอบสิอากาศปลอดโปร่งเลยจริงๆเหนือไม่เคยได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะเคยคิดโอเคว่าอยากจะมาอยู่แต่ก็ไม่กล้ามาเลยสักครั้งที่กล้าสุดก็ตอนไปเขาใหญ่คนเดียวแล้วแหละดาวเหนือNow I am scared. Don't come close. Don't come near me. ขอบคุณนะที่มากับพี่อ่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกทำเหมือนผมมีพระคุณขนาดนั้นอ่ะ Thanks for noticing. ก็มั้งนะไม่ต้องพูดเลย Yeah, what shall we go into? เสียใจด้วยนะพี่เรื่องพี่แพลวอ่ะพี่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมThat felt like a deep sorrow, right? ไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีอ่ะดีเล่าคนเราอ่ะอุตส่าห์อยู่ด้วยกันมาตั้งนานจะให้ตัดกันวันเดียวมันดูจะไม่โหดร้ายไปหน่อยหรอ Like you have the time like 1 or 2 weeks for it to cut it out together because I said so, right? แล้วไอทีโอเคใช่ปะเอาจริงๆ against keeping frames พี่ทีเขาดูเข้าใจเหนือมากกว่าที่เหนือเข้าใจตัวเองซะอีกนะหน่อยหรอเอาจริงๆพี่ทีเขาดูเข้าใจเหนือมากกว่าที่เหนือเข้าใจตัวเองซะอีกนะแต่เหนือก็ขอโทษพี่เขาไปแล้วนะเรื่องเมื่อวานอ่ะเหนือไม่อยากคบกับพี่เขาแล้วอ่ะเวลาเปลี่ยนใจคนเราก็เปลี่ยนแล้วอย่างนี้วันหนึ่งเราจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนแหละพูดบ้าอะไรของพี่วะไปแล้วดีกว่าอยากไปถ่ายรูปนี่พี่โกงนายแบบออกจะสูงหรอถ่ายรูปได้แค่นี้เหรอฮะนี่ถ้าพี่ไม่อยู่นิ่งอ่ะอย่างเงี้ยดีแล้วตลกดีอย่างพี่ไม่ต้องขายหล่อหรอกขายขำเพ้อพี่โกงนี่หว่าดูพี่ถ่ายรูปให้ดาวเหนือดิสวยทุกรูปเลยเนี่ยก็ดาวเหนืออยู่นิ่งไม่ล่ะแล้วพี่ก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยฮะไม่เอาแล้วเซลฟี่ดีกว่าโอเคมาโอเคI wouldn't even notice if he didn't try to make it right. What are you doing and what are you expecting and what? ไปดำน้ำถึงอ่าวไทยแล้วเหรอใช่ก็ดีแล้วนี่ดีไงไม่รู้ฮึ
โอ้ยพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยก็พี่เห็นว่าแสงมันโดนหน้าดาวเหนือก็เลยเอาหมวกมาบังให้ How nice of you. Thank you very much. Huh? Now what is it? เหมือนฟันเลยอะแล้วเราจะไงกันต่อดีอะพี่นาย Nothing Sleeping ก็อยู่แบบนี้กันไปเรื่อยๆก็โอเคแล้วนี่คงจะมีเพียงฉันที่โดนบันทึกฉันก็อยู่แบบนี้กันไปเรื่อยๆฉันนั้นที่เผลอถึงเธออยู่เรื่อยไป This is 18 plus okay ไปโปรดเดาบนฟากฟ้าUnsuitable for the younger generation. Okay. ถ้าฉันโดนบันดาลให้เธอได้รู้ไว้ว่าคนคนนี้ที่รักเธอหมดใจ คือฉันเองNow I want a better one. Give it to me, right? There should be some cameraman here, I believe. So, yeah, give it to me. It's nearly midnight, okay?It has nothing to do with their performances so far. They are quite so like. I feel good. They are good. It's okay. Girls, why are you writing these scenes? Creators of audiovisuals, why are you forcing these actors to do these things? In reality, it's not.It does not look that good, just saying. What was he watching? Did you see those eyes being like somewhere? Okay, whatever.So, but you know, the logistic of this is quite complicated, and don't tell me that they are doing it like in the front and in the back. They are. Oh my god! That's dangerous. Like, they are here, and their friends are there. Oh my. My, oh my. ใช่ใช่ไหมรู้สึกดีจังพี่นายตอนนี้พี่ยังไม่คบใครใช่ไหมวันนี้ปังมากพูดเลยทำแค่นี้จบไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมจะเหมาเรือลำใหญ่ๆให้เลยขี้เมาไปเลยเอ๊ะนี่พูดอะไรอยู่อ่ะถอดเสื้อด้วยเอ้ยไปเล่นน้ำกันไงเนี่ยนั่นใช่ไหมพี่ผมไม่ได้รู้ไปพี่จริงเลยค่ะมีติดทางรักยังไงล่ะครับโอ้ยมดไอ้ก้อนนี้เขาตั้งเถอะโอ้ยจำเนี่ยยิ่งมันอายใหญ่แล้วครับใช่ไหมโอ้ยคิวค่ะนี่นะนี่พี่เอาไม่คุณไทยนายเขาเลยครับเดี๋ยวเขาจัดการต่อเองครับขอบคุณมากครับใช่พี่จริงด้วยอ่ะไม่ว่าผมจะไม่ของขวัญจากใครก็แล้วครับเพียงที่ขอบคุณมากนะพี่ป่าเฉลยบันดี้นี่โคตรนานเลยวิชาอะไรก็ไม่รู้เราโอเคเราต้องเราต้องเฟรนช์สเปค it does not help this situation พี่ทีครับ
ผมว่าตอนนี้ผมเริ่มไม่เข้าใจกับเรื่องภาษีเท่าไหร่ทำไมอ่ะดาวเหนือแค่นายส่งให้ลูกค้าไม่ใช่หรอก็ตอนที่ผมส่งไปเรียกเก็บภาษีไปกับทางลูกค้าเขาบอกว่าให้ผมติดต่อที่พี่นายครับนี่ไอ้นายยังให้ฉายกับเหมือนกันนะว่าแกก็มีวีรกรรมเด็ดๆเหมือนกันอ่ะเอาไหมล่ะจะแลกไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่นายอย่างคุณแคนดี้เนี่ยครับมีวีรกรรมอะไรเด็ดๆนะเขาจะไปโบ๊ทไม่รู้สักวิโบ๊ทอย่าไปเชื่อนายนะเราอ่ะเป็นผู้หญิงใส่ใส่เลยค่ะโอ้ยอย่าไปว่าแต่เขาเลยแกยังก็มีโบ๊ทอ้าวอย่าไปว่าแต่เขาเลยพี่ยังก็มีอ้าวอย่าพูดนะอ้าวโอเคโอเคมีกันหมดเนี่ยแหละแต่ตอนเนี้ยปาร์ตี้กันดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วปาร์ตี้แล้วอุ้ยแม่กินเรียกแล้วสุกIf I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? แล้วพี่นายมีอะไรกำลังแปลกๆบ้างไหมอ่ะก็มีอยู่นะหลายเรื่องเลยเชื่อแหละว่าพี่น่าจะมีวันนี้ต้องกลับทำงานแล้วอ่ะยังไม่อยากกลับเลยแล้วที่ทำงานไว้ไอ้มันทำไม่รู้จะเป็นไงบ้างเนี่ยไอ้มันเก่งแล้วเก่งบ้าเลยครั้งที่แล้วมันทำงานมายังพลาดอยู่หลายจุดเลยเพื่อดาวเหนือให้น้องทำงานได้ไม่ถนัดก็ตอนนั้นเหนื่อยไม่รู้เนี่ยแต่ไม่ติดพรุ่งนี้ไปทำงานปกติเราไปรู้จักมันได้ไงไปถ่ายหนังสั้นมาหนอไม่ใช่ครับพี่ทีเป็นพี่บัดดี้ของเหนือในวิชาศิลป์ที่เหนือเรียนพี่ก็เรียนที่เดียวไอทีทำไมไม่เห็นบอกเรื่องนี้กับพี่เลยจริงอ่ะผมไม่เคยเจอพี่เลยนะ The frame skipping again เวอร์ละแต่ก็แปลกดีพี่ไม่เคยพูดถึงพี่เลยมันคงห่วงมันแหละไม่งั้นพี่อาจจะจะอะไรจะจีบผมหรออาจจะไม่แค่จีบนะจูบให้ล้มเลยโบ๊ทช่วยผมดีทัดรูปส่วนงานเนี้ยเดี๋ยวผมถ่ายเองเดี๋ยวผมจัดการเรื่องงบให้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อมาให้ผมได้ไม่เป็นไรทีคุยเรียบร้อยแล้วฝากเป็นซัพพอร์ตเล็กหนึ่งแล้วกันพรุ่งนี้ผมมาเช้าก็เลยมาช่วยงานนายอ่ะไม่พี่ฟิตังอ่ะเปล่างั้นเดี๋ยวเนี่ยดูงานที่ให้ไอทำต่อดีกว่าเดี๋ยวก่อนดีพี่เพิ่งช่วยไอไปอ่ะไอมันน่าจะยังเคลียร์ไม่ครบอ่ะฮะเดี๋ยวพี่จัดการต่อพอดีพี่นายเขาต้องสมุดไล่ออกเหรอก็ดีนะพี่ทีผมจริงจังนะครับเรื่องเมื่อกี้เรื่องอะไรพี่ทีผมจริงจังนะครับเรื่องเมื่อกี้เรื่องอะไรเหรอก็เรื่องที่พี่นายเขาโกงเงินในบริษัทที่ไปไงพี่ทียังมองมันเป็นเรื่องปกติอยู่อีกเหรอครับพี่จัดการเองไปทำงานเถอะมีเรื่อง Again by always the company Are you going into division of the company maybe Okay You bring a threat stuff of reactions of the others พี่ไม่รับสายเพราะกะจะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแล้วนี่ถือว่าเป็นเดทแรกของเราด้วยหรือเปล่าเดทแรกอะไรกันเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยเดี๋ยวก็เป็นแล้ววันนี้พี่ขอโทษนะที่ต้องกลับคนเดียวอ่ะเรามากินข้าวกันดีกว่าดูสิครับขออีกไหมขอบครับกินเยอะๆนะครับนี่จะไม่ให้พี่ค้างที่นี่จริงๆหรอจริงสินี่มันก็ไม่ได้ดึกขนาดนั้นด้วยแล้วพี่อ่ะก็ตัวเท่าควายละถ้าโดนฉุดไปอ่ะก็คงไม่มีใครเชื่อหรอกแต่วันนี้พี่ไปคุยงานเพิ่มมานะเคลียร์งานเพิ่มอีกไม่มีแรงแล้วเนี่ยขับรถกลับบ้านไม่ไหวแล้วกลับไปก่อนเถอะพี่นายไว้วันหลังอ่ะเนี่ยค่อยให้พี่นอนด้วยนะโอเควันหลังก็ได้แล้วไม่มีรางวัลสำหรับวันนี้หรอนี่ไม่เอาอ่ะคุยวันอื่นปากมันหมดแล้วเนี่ยพี่นายหน้ามันไปหมดแล้วเนี่ย
ไปไปเล่าขับดีๆนะครับไปแล้วพี่ทียังไม่กลับหรอครับพี่ทีเอ้าไงจะกลับแล้วเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมก็กลับแล้วเก็บของเสร็จหมดแล้วด้วยงั้นก็กลับบ้านดีๆล่ะให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับเองนี่พี่ทียังเครียดเรื่องพี่นายอยู่หรอครับเปล่าหรอกพี่ก็ไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นวันนี้พี่ก็ไปคุยเรื่องนายไก่นายมาแล้วนะมันเองก็ดูตกใจอ่ะแต่มันบอกว่าเดี๋ยวมันเคลียร์ให้งั้นก็โอเคเลยครับแล้วพี่ทียังเครียดเรื่องอะไรอยู่อีกเปล่าเรื่องเล็กน้อยอ่ะใช่มั้ยเถอะฮัลโหลครับไม่ต้องเลยนะเร็วเร็วเร็วดาวเหนือดาวไปเร็วอาร์ตอ๋อที่แรกผมอยากรู้เรื่องของพี่นายครับแต่ตอนนี้ผมลืมไปหมดแล้วอ่ะทำไมอ่ะนายเป็นไปทำอะไรให้ไม่ไว้ใจอีกจนบางทีเนี่ยก็อย่างเช่นตอนที่มันคบกับแพลวเนี่ยมันทนมากเลยนะจริงๆเนี่ยมันกลับไปคบทั้งที่มันไม่ได้รักแล้วมันแค่กลับไปเพราะกลัวว่าแพลวจะขู่ฆ่าตัวตายฮะคิดว่าพี่นาจะมีคนอื่นได้ไงกันน่ะไม่มีหรอกเชื่อสิขอโทษนะแบบเดิมนะ2แก้ว1แก้วโอเคครับ It would be hard to get back home right ขอโทษโอเคจริงมั้ยพี่กลับบ้านไงเนี่ยโอ้เท่เลยแล้วโอ้ไอ้โบ๊ทนี่คือโบ๊ทคือโบ๊ทไอ้โบ๊ททำไมถึงได้เป็นไงชอบความเท่ของผมเลยดิและนี่ก็คือแฟนใหม่ของแคนดี้เองเดี๋ยวนะสรุปเราสองคนตกลงเป็นแฟนกันแล้วหรอคะเป็นมันไปเลยค่ะชีวิตเนี้ยมันสั้นเดี๋ยวโลกก็แตกละเป็นแฟนกันเถอะเนาะไปไปบ๊ายบายกลับดีๆนะสบายแฟนผมคนผมดูแลเองบ๊ายบายเมาอยู่หรอนายเอ้ยนายมาทำไมที่เนี่ยพอดีแคนดี้ลงรูปพี่ก็เลยต้องมารับคนแถวนี้ที่กำลังเมาอยู่นี่ไงผมไม่ได้เมาขนาดนั้นกลับเองได้พี่อยากกลับไปเถอะดึกเราไม่กลับจนกว่าจะได้ไปส่งอะไรของพี่ผมมานั่งรถกลับไปเองได้ที่ปล่อยผมดิ Now what is more dangerous to go back home with Nine or to go back home himself Right จะกลับดีๆหรือจะให้โอ้เอ้ยกลับดีๆครับNow you need to deliver พี่นายพี่มาหาผมไม่ได้นะเฮ้ยพี่ไม่ได้มาหาพี่มาส่งดาวเหนือที่บ้านค่ะแล้วพี่จะมาส่งผมที่บ้านทำไมก็ดูสภาพสิเมาขนาดนี้เขาจำอะไรไม่ได้จริงๆเหรอ He's naked Why he's nakedไม่เราอยู่ที่นี่วะนี่คืออยู่คุณ Again what was supposed to happen ไม่เราอยู่ที่นี่วะ Where am I here นี่คืออยู่คุณแคนดี้ไม่ใช่หรอ We last time was my yes จะทำเสร็จไหมไม่ทำได้อยู่แล้ว
งั้นเดี๋ยวพี่เตรียมเอกสารไว้ให้นะฝากด้วยนะเสือศิลป์ทำไมชื่อนี้มันคุ้นๆนะบอสพี่ทีกับพี่นายน่าจะอยู่ที่สตูนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เคลียร์เอกสารเราไปเลยดีกว่าถ้างั้นอ่ะพี่ทีกับพี่นายเขาหายไปไหนหรอพี่ทีกับพี่นายน่าจะอยู่ที่สตูนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เคลียร์เอกสารเราไปเลยดีกว่าถ้างั้นอ่ะงั้นพี่ดาวเหนื่อยเราสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจัดการเอกสารให้อ๋อได้ดิมึงจะบอกความจริงกูได้หรือยังวะว่ามึงทำแบบนี้ไปทำไม So the last part of episode 9 I believe is it Alright I was on a forced break มึงจะบอกความจริงกูได้เลยยังวะว่ามึงทำแบบนี้ไปทำไมก็เมื่อวานกูบอกไปแล้วไงว่าเดี๋ยวกูจะตามเรื่องนี้ให้จบเองกูโทรไปเช็คแล้วนะมึงเองไม่ใช่เหรอที่จ้างพวกนั้นมาถ่ายอ่ะกูก็แค่อยากจะหางานในบริษัทมึงทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเราเหนือนี่หมายความว่าไงพี่ทีทำไมทุกเจ้าถึงจ่ายเงินโดยพี่นายอะแปลว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงเลยใช่ไหมแล้วพี่นายโกหกทุกอย่างนี้ทำไมอะพี่คิดว่าเราเหนือกูโทรไปเช็คแล้วนะมึงเองไม่ใช่เหรอที่จ้างพวกนั้นมาถ่ายอ่ะกูก็แค่อยากจะหางานในบริษัทมึงทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเราเหนือนี่หมายความว่าไงวะพี่ทีทำไมทุกเจ้าถึงจ่ายเงินโดยพี่นายอ่ะแปลว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงเลยใช่ไหมแล้วพี่นายโกหกทุกอย่างนี้ทำไมอ่ะพี่คิดว่าพวกเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นเลยเหรอเหนือพี่ไม่ได้ตั้งใจมันจนแบบนั้นพี่นายก็บอกมาสิว่าพี่ปลอมทุกอย่างทั้งหมดนี่ทำไมอ่ะชีวิตพี่อ่ะไม่มีอะไรจริงบ้างวะดาวเหนือฟังพี่ก่อนไอ้นายกูรู้แล้วจริงๆแล้วที่มึงมาที่เนี่ยเพื่อดาวเหนือใช่ไหมใช่กูมาเพราะดาวเหนือพอใจมึงยังพี่ทีพี่โอเคหรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำให้พวกพี่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมอ่ะเปล่าก็ไปทำงานเถอะพี่ก่อนดาวเหนือได้ยินพี่ไหม
that we're in this together now. Oh, these troubles.